เริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ได้มาอ่านพระไตรปิฎกนะที่พุทธอุทยานพระเจ้า5พระองค์นี่แหละนะใต้อาคารที่อาคารพุทธเมตตาที่พวกเราได้ร่วมทําบุญบูรณะให้ดูสะอาดตาอย่างที่เห็นนะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของคนดีนะคนดีในพระไตรปิฎกนะซึ่งวันนี้เป็นวันดีด้วยเนาะเป็นวันที่9เดือน9คือเป็นวันที่9กันยายนนะเขาบอกว่าวันนี้ขอให้เราได้มีแต่ความโชคดีก้าวหน้าในอาชีพการงานอะไรต่างๆตลอดไปนะพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนดีก็คือคนที่มีศีลนะคนที่มีศีลนะโดยเฉพาะในศีล5ของพวกเรานะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ถ้าเป็นนักบวชก็ศีลมากหน่อยนะมีทั้งศีลที่ข้อหนักข้อเบานะแตกต่างกันไปนะหนักก็หนักมากถึงขนาดต้องปาราชิกก็มีถ้าเบาก็อาจจะแค่ปรงอาบัติได้เป็นโทษเบาๆอะไรต่างๆเพราะนั้นความเป็นผู้มีศีลนะถ้าหากว่าเราได้ผ่านโลกมามากเนี่ยนะถ้าเราได้ผ่านโลกมามากนี่เราจะเข้าใจเลยว่าเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงนะกรรมเนี่ยมันมีจริงว่าบางทีตอนหนุ่มๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ได้คิดอะไรมากฆ่าสัตว์เป็นว่าเล่นนะเผามดทีเป็นฝูงๆเอาบางทีก็เห็นคนก็เอาน้ำร้อนราดมดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าฉีดปวกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นบางทีเจ้าของบริษัทปวกพวกเราเชื่อไหมว่าเขาตายก่อนเวลาอันควรจริงๆนะหลวงพี่เคยรู้จักที่เขาทำบริษัทกำจัดปวกในเจ้าของเนี่ยเขารวยจริงตอนหนุ่มๆเขาก็หล่อมากเลยนะแล้วเขาก็ตายไปแล้วอายุก็ไล่เลียงใกล้เคียงกับหลวงพี่นี่แหละเพราะนั้นมันเราต้องพยายามที่จะรักษาศีลไม่ทำบาปทำกรรมนะพระองค์ทรงตรัสว่าศีลเนี่ยก็ต้องพึงมีปัญญาได้ช่วยกันด้วยนะมีปัญญาคนเพราะว่าอย่างบางทีแบบว่าเราอะไรอ่ะเราแบบศีลข้อ5บอกว่าไม่ดื่มสุราไม่ให้ดื่มสุราแต่เราก็ไปกินยาดองเป็นว่าเล่นเลยนี่แสดงว่าเราไม่มีปัญญาเพราะว่ากินยาดองมันก็เป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันมันก็ทำให้เมาได้เหมือนกันนะเพราะนั้นแบบศีลเนี่ยผู้ทรงตรัสว่าศีลเนี่ยมีปัญญาช่วยชำระให้ศีลนั้นบริสุทธิ์นะปัญญาก็จะย่อมมีกับผู้มีศีลเพราะนั้นศีลกับปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศในโลกเลยนะเพราะนั้นคนดีเนี่ยนะคนดีจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลหลวงพี่มีเพื่อนรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งหลวงพี่ก็เสียใจตรงที่ว่าพรุ่งนี้จะมีงานชาปนกิจศพเธอแล้วที่จังหวัดสมุทรสาครที่วัดเจษฎารามนะเวลา16นาฬิกานะแต่ว่าหลวงพี่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้มันด้วยสาเหตุหลายๆประการทั้งเข้าพรรษาด้วยทั้งโควิดด้วยนะคือแบบโอ้โหแบบมันลำบากมากเลยกับการเดินทางนะเพื่อนรุ่นน้องนี่ชื่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อรทัยก๊กผลนะโหเธอเป็นคนดีมากมีน้ำใจนะช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเนี่ยแบบอาจารย์น้องเนี่ยเป็นที่รักของของคนในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เธอเคยสอนอยู่ที่นั่นนะเธอจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วจบปริญญาเอกนะแล้วก็สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วตอนหลังก็มาทำงานเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าวันนั้นพรุ่งนี้จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะจะมีคนที่รู้จักกับหลวงพี่เยอะแยะนะรุ่นน้องนะหลายๆท่านเนี่ยคงจะไปงานนี้กันเยอะมากแต่ว่าหลวงพี่แบบมันมีข้อจำกัดนะในเรื่องของการเดินทางในหลายๆเรื่องราวก็เลย
ได้แต่สวดภาวนาให้เธอนะแต่ว่าเธอเป็นคนมีศีลน่ะนะเป็นคนโสดเป็นคนมีศีลนะใจดีมีเมตตาเพราะนั้นเธอไปสู่สุคติพบอย่างแน่นอนที่สุดนะเธอเป็นผู้ที่แบบมีปัญญารู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะบางทีการเสียชีวิตของเธอเนี่ยมันก็เป็นครูเราได้ว่าคนเราเนี่ยมันประมาทไม่ได้เลยเราไม่รู้เลยถึงแม้ว่าเขาจะอายุอ่อนกว่าเราสุขภาพก็ดีรูปร่างก็สง่างามนะรองศาสตราจารย์ดร.อรทัยนี่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็สง่างามมากนะรูปร่างใหญ่สูงใหญ่นะแต่ว่าเธอเสียชีวิตในวัยยังแค่60เท่านั้นเองนะหรือยังไม่ถึงดีอะไรประมาณเนี้ยอาจจะยังไม่ถึงดีเลยนะก็เป็นที่ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญสูญเสียคนดีของสังคมไปอีกขั้นหนึ่งนะเพราะนั้นปัญญากับศีลเนี่ยมันก็จะยังไงอ่ะมันก็จะแบบเกื้อกูลกันนะปัญญาก็ช่วยให้ศีลบริสุทธิ์นะคนที่มีศีลก็จะมีปัญญาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่มีศีลไปกินเหล้านะเราก็เมาพอเมาแล้วเนี่ยมันสติมันก็ไม่ดีปัญญามันก็ไม่ดีการตัดสินใจอะไรก็ไม่ดียิ่งแบบเมาแล้วอยู่ในบ่อนด้วยนะแบบอยู่ในบ่อนเล่นการพนันด้วยยิ่งหนักหนาสาหัสเลยเพราะนั้นปัญญากับศีลเนี่ยมันจะเกื้อกูลกันนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่9นะได้มีข้อความพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะว่าศีลเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศีลเนี่ยก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์นะมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาย่อมมีในที่มีศีลเพราะว่าถ้าไม่มีศีลมันก็ปัญญาก็ไม่เกิดศีลย่อมมีในที่มีปัญญาปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญานักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่าเป็นสิ่งล้ำเลิศในโลกศีลกับปัญญาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศนะไม่มีเงินถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้านะแต่เรามีศีลเรามีปัญญาเนี่ยถือว่าประเสริฐกว่าเรามีเงินล้นฟ้าหรือแบบเงินอยู่ในบัญชีเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราก็ไม่ได้เอาเงินนั้นไปทำอะไรนะแล้วก็ตายไปนะช่วยใครก็ไม่ได้ช่วยนะบุญก็ไม่ทำถามยังปล่อยเงินกู้อีกโอ้โหมันไปใหญ่เลยอ่ะมันไม่ได้นะในทุกศาสนาน่ะนะการปล่อยเงินกู้การกินดอกเบี้ยมันเป็นบาปนะคืออย่างพุทธศาสนานะคำสอนพระเจ้าธรรมะก็คือธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติแล้วธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกันในทุกศาสนาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นสากลนะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาตินะมีความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ว่าการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าได้อย่างเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ระดับโลกที่ควีนอลิซาเบธที่2สมเด็จพระราชินีของประเทศอังกฤษเนี่ยซาร่าอาณาจักรเนี่ยสวรรคตเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วก็ข่าวที่ออกก็คือเจ้าฟ้าชายชาวก็เสด็จขึ้นของราชสมบัติต่อเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่านักบวชไม่ว่าพ่อค้าไม่ว่าคนมีคนรวยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้านี้ได้เพราะนั้นความเป็นผู้มีศีลมีเมตตามีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีความไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแล้วตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วในเรื่องของความเป็นผู้มีศีลเนี่ยพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าคนที่มีศีลเนี่ยเขาก็ย่อมไม่ไปเที่ยวเตะไม่ไปตำมะเลเทเมาก็ไม่ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเขาก็ย่อมมีทรัพย์มากนะความเป็นผู้หน้ายกย่องสรรเสริญของเขานะ
มันก็ขจรกระจายไปใครรู้จักเออคนนี้ดีนะอย่างอาจารย์อรทัยเนี่ยไม่เคยมีเรื่องเสียหายดังพ้อยเลยเป็นคนเนี่ยกิตติศัพท์ว่าขจรกระจายไปที่ไหนก็ไม่เก้อเขินมีความกล้าหาญแก้วกล้าเพราะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีชนักปักหลังไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะแล้วก็คนมีศีลก็จะมีสติอยู่กับตัวแล้วในคำสอนของพุทธศาสนาเมื่อลาลับจากโลกนี้ไปก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คืออานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลวันนั้นศีลปัญญาเมตตานะศรัทธาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจชีวิตความเป็นจริงนี้เนี่ยนะมันก็เวิร์กเลยแหละเวิร์กเลยเพราะนั้นในเรื่องของอานิสงส์ของความเป็นผู้มีศีลนะพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้นะว่าอานิสงส์แห่งศีลนะ1บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากนะซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุผมไม่ประมาทนะไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเที่ยวสัมเลเทเมา2กิตติศัพท์อันงามของผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรกระจายไปนะคือย่อมเป็นที่กล่าวขานยกย่องนะเป็นเกียรติยศชื่อเสียง3บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อเข้าไปณที่ใดย่อมมีความแก้วกล้าไม่เก้อเขินไม่กลัวใครเพราะเราไม่ได้มีชนะปักหลังไม่ได้มีประวัติอะไรต่างๆนะ4บุคคลผู้มีศีลย่อมไม่หลงลืมสติมีสติอยู่กับตัวนะเพราะว่ามีความระวัดระวังที่จะไม่ให้ละเมิดในศีลเนี่ยพอมีความระมัดระวังไม่ละเมิดในศีลเนี่ยสติมันก็อยู่กับตัวและประการที่5บุคคลผู้มีศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะเพราะฉะนั้นขอให้เรามั่นใจนี่คือคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่11ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะเพราะนั้นคนดีเนี่ยต้องมีศีลมีปัญญามีเมตตานะและที่สำคัญอย่างที่หลวงพี่ย้ำนักย้ำหนาย้ำก็จนแบบคือหลายครั้งเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคุยกันนะแม้แต่หลวงพี่เองก็ต้องประพฤติปฏิบัติเองเหมือนกันก็คือเรื่องของจิตเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่าเราเคยย้ำกันอยู่มากมายครูบาอาจารย์ก็กล่าวอยู่มากมายว่าตัวเรานี้ประกอบด้วยขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปก็คือกายวิญญาณก็คือจิตนั่นเองเพราะนั้นจิตเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตระลึกรู้มีสติมีจิตระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะมีจิตที่ไม่หวั่นไหวนะมีจิตที่มั่นคงนะเป็นจิตที่แบบเบิกบานนะเพราะว่าในหัวใจของโอวาทปาติโมกสัพพปาปัสสากะระนังกุศลสุปาสัมมาทาสจิตตะปริโยทัปปนังคำว่าสจิตตะปริโยทัปปนังก็คือการทำจิตใจให้ผ่องใสเพราะนั้นการทำจิตใจให้เบิกบานมีสติระลึกรู้มีจิตที่ไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตหรือโลกธรรม8ว่าเมื่อมีสุขก็มีทุกข์มีผิดหวังก็สมหวังได้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามันบอกว่าเราเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ได้อย่างใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะหรือพัดพลาดจากสิ่งที่รักขึ้นมาเนี่ยพัดพลาดจากสิ่งที่รักก็คืออาจจะแบบเนี่ยอย่างเพื่อนหลวงพี่เพื่อนรุ่นน้องเสียชีวิตหรือว่าญาติพี่น้องเสียชีวิตนี่พัดพลาดหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเช่นแบบอยู่ๆในกอก็ในดําก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเขาไม่ได้อยากจะเป็นเลยแต่ว่าเขาก็ประสบกับสิ่งที่เขาไม่รักเขาเพราะนั่นหมายว่าเราได้เข้าใจความเป็นจริงเช่นนี้มีจิตที่ไม่หวั่นไหวมีจิตที่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะในพระไตรปิฎกเล่มที่18นะที่กล่าวว่าความหวั่นไหวเป็นโลกโหเป็นโลกเลยนะความหวั่นไหวเนี่ยเป็นโลก
พราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกพึงสำเนียกคือแบบจำไว้เลยย้ำไว้เลยพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตไม่หวั่นไหวอยู่นะมีจิตให้เบิกบานไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดก็เกิดนะเหมือนที่ท่านพุทธาว่าตาถาตามันเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเรามันเป็นเช่นนั้นเองนะหรืออย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าช่างหัวมันน่ะโครงการช่างหัวมันที่เพชรบุรีอ่ะช่างหัวมันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นมากถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากเครียดตายเลยมะเร็งก็ถามหาเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่มีจิตไม่หวั่นไหวเพราะว่าความหวั่นไหวนั้นเป็นโรคเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีจิตที่ไม่หวั่นไหวเนาะและประการสุดท้ายก็คือหลักธรรมคำสอนที่พุทธองค์เองก็ได้ตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐนี้นะก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรืออริยสัจ4นะและหลังเพราะว่าเป็นหลักธรรมเป็นความจริงอันประเสริฐที่ลึกซึ้งทุกข์ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความพัดพรากนะสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนวิชาที่เราเรียนน่ะวิชาทางธรรมก็คือโลภะโทสะโมหะที่เราพึงขจัดออกไปเนี่ยโลกทางธรรมก็คือโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเราแบบขจัดโรคเหล่านี้ได้โรคทั้งธรรมโรคโกรธหลงโรคทั้งโลกก็มะเร็งตับไตกระเพาะถุงลมโป่งพองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่เพราะฉะนั้นในอริยสัจ4ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19นะว่าอริยสัจ4ประการมีอะไรบ้างคือ1ทุกขอริยสัจก็คือทุกข์นั่นเอง2ทุกขสมุทยอริยสัจก็คือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์3ทุกขนิโรธอริยสัจก็คือวิธีดับทุกข์4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือมรรคหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิคือเรื่องของความเห็นชอบในเรื่องของความพูดจาชอบในเรื่องของความเพียรชอบการประกอบอาชีพชอบนะมีสติชอบมีสมาธิชอบเหล่านี้เป็นต้นมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นอริยมรรคเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเพราะนั้นคนดีก็คือคนที่มีศีลมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของโลกมีเมตตานะมีความศรัทธานะในพละ5คือศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะอันคนดีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้พวกเราได้ว้าวอนอย่างหนักหนาคือความเป็นผู้มีศีลและปัญญาซึ่งเกื้อกูลกันมาตลอดไปศีลนั้นย่อมเกิดปัญญาช่วยปัญญาเองสถิตอยู่เพราะศีลได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความควบคู่กันไปทั้งศีลและปัญญาไซอย่างแน่นอนอีกทั้งความเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวมีใจศรัทธาในคำสอนมีเมตตาในจิตเพื่ออาทรแม้มวยมอนจากโลกนี้ย่อมดีงามจะได้ไปเกิดในสุขติภพที่เรามนุษย์ได้น้อมนบเป็นแม่นมั่นเพราะฉะนั้นคนที่ดีก็พึงมีใจเบิกบานสิ่งสำคัญมีศีลมั่นนิรันดรขอบุญกุศลทั้งหลายที่ได้อ่านพระไตรปิฎกในเรื่องของคนดีก็คือคนที่มีศีลมีปัญญามีเมตตาขอได้โปรดเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศถึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อรทัยก๊กผลนะ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไม่ว่าเธอจะอยู่ในสวรรค์ชั้นใดขอได้โปรดรับรู้ว่าพวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนั้นมีความรำลึกถึงในคุณงามความดีของเธอแล้วก็จะจดจำความดีนี้ไว้เพราะผลของความดีนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าผลของความดีย่อมไม่สูญหายนะแล้วขอบุญกุศลนี้ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้โยมพี่โยมน้องทุกท่านเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนานะวันนี้ก็นะมาที่ใต้อาคารพระพุทธเมตตาที่ประปูกระเบื้องใหม่นะให้ดูสวยงามสะอาดสะอ้านนะให้สมกับความเป็นสถานที่ในพระพุทธศาสนานะก็ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราและของอาจารย์อรไทยกกผลด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอได้โปรดมารับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร